Galaxy A 52ปีหน้าตลาดมือถือระดับกลางหนาวแน่ครับพี่น้อง <S <S สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเสรเสริฟน,นะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้าซัมซุงนะครับเจ้าซัมซุง Galaxy A 52แล้วก็ A 72เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลีกนะครับแล้วก็รูเมอร์ ล่าสุดหลุดออกมาอีกแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านก็ได้อีกทีหนึง่งหลังจากที่ถ้าเกิดว่าทุกคนนี่ติดตามข่าวของผมนะครับมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็จะรู้ว่าเจ้าตัว Galaxy A52 แล้วก็ A72 เนี่ยจะใส่กล้องอะไรมาบ้างนะครับแต่เดี๋ยวผมจะใส่รูปมาอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัว Galaxy A5 A72 เนี่ยเป็นมือถือซีรีส์ A ตัวแรกนะครับที่ เรียกว่าเป็นกล้องชุดเนี่ยเพนทาแคมร่าก็คือมีกล้องหลังอยู่ด้วยกันเนี่ยห้าตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าสําหรับเจ้าตัว A 52เนี่ยจะมีกล้องเนี่ยสตัวนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยก็คือเจ้า OIS นะครับหรือว่าเป็นระบบกันสั่นนะครับระดับเทพๆเลยที่อยู่ในกล้องมือถือระ,ระดับเรือธงนะครับของทางซัมซุงเองส่วนสําหรับเรื่องที่น่าสนใจนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของบริษัทที่เป็นคนผลิตเลน เมนหลักนะครับหรือว่าเลนหลักเนี่ยของเจ้าตัว Galaxy A 5 2แล้วก็ A 7 2เนี่ยมีการคอนเฟิร์มมานะครับจากสื่อของทางเกาหลีเนี่ยว่าจะใช้โรงงานนะครับ Samsung Electro Mechanic นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนได้สงสัยว่าเอ๊ะมันคือบริษัทอะไรกันแน่มันก็คือบริษัทที่เป็นคนผลิตเลนส์นะครับให้ Galaxy เรือธงเนี่ยอย่าง S Series แล้วก็ Note Series เนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เขาจะผลิตเลน ชุดนี้เนี่ยให้กับเจ้าตัว Galaxy A Series นะครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆนะครับเพราะว่า Samsung เองเนี่ยถือว่าเป็นเด่นมากๆในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโออยู่แล้วนะครับในเรื่องของอซีรีส์เรือธงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในระดับมือถือระดับกลางตรงนี้เนี่ยเขาสามารถให้เจ้าตัวชุดเลนส์นะครับที่เทพพอๆกับ S Series อย่างตัว S20 หรือว่า Note 20เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับสำหรับทาง Samsung แล้วก็เราเนี่ยจะมาพูดถึงในเรื่องของชิปเซตนิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่าเจ้าชิปเซตตัวนี้เนี่ยเป็นชิปเซ็ตที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยดูจากเจ้าตัว Galaxy A 5 1 5 G แล้วก็ A 7 1 5 G เนี่ยตัวนั้นเนี่ยจะใส่เจ้าตัว Exynos เข้าผมเข้าใจมันก็ยังเป็น Exynos อยู่นะครับ Exynos 980นะครับแล้วก็ซึ่งมาทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัว Galaxy A 5 2แล้วก็ A 7 2ตัวนี้เนี่ยจะใส่เจ้าตัวชิปเนี่ย Exynos นะครับพันหมาหนึ่มานะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยดูเจ้าตัวคะแนน Geekbench หรือว่าอัตุตูเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าคะแนนของมันเนี่ยสูสีมากๆกับเจ้าตัวชิป Kirin 5นาโนมิเตอร์เลยนะครับแล้วก็สามารถถูกเอานำไปเปรียบเทียบกับเจ้าตัวชิป Snapdragon 865 plus นะครับที่อยู่ใน n o t ต 20 Ultra เนี่ยทาง Exynos 1080นี่ก็ยังชนะอีกอยู่ดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมารอดูแต่ผมเข้าใจว่าเจ้าตัวการจัดเก็บความร้อนเนี่ยของทาง Exynos เนี่ยยังทำได้ไม่ค่อยดีแล้วก็ที่ทุกคนเนี่ยพวกเราเนี่ยยังบ่นกันอยู่ว่าแบตไหลแบตไหลเนี่ยเมื่อไหร่จะแก้ไขสักทีก็อาจจะต้องรอชิปเซตในรุ่นนี้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เนี่ย คือผมอยากจะให้เจ้าตัว Galaxy A 52 A72 เนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยดูจากสถิติมาเนี่ยสำหรับ A Series เนี่ยเจ้าตัว Galaxy A 50เนี่ยมันเริ่มจะเป็นเหมือนกราฟขาขึ้นะนะครับแล้วพอมาถึง A 51เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คือเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายดีอันดับ2นะครับของทางของทั้งโลกเลยดีกว่านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่า เจ้าตัว A 52แล้วก็ A 7 2เนี่ยก็คงไม่น้อยหน้ากันแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยเจ้าตัวที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับคือสําหรับเจ้าตัว A 5 2กับ A 7 2เนี่ยเป็นสําหรับเวอร์ชัน 5G แต่เชื่อว่าทางซัมซุงเองเนี่ยอาจจะมีออกเวอร์ชั่นที่เป็นเหมือนเวอร์ชัน 4G LTE เพื่อจะลดคอสต์หรือว่าลดราคาลงมานะครับแต่ว่าเรื่องสเปคกล้องของเจ้าตัวรุ่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารอรุ่นกันอีกทีวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับกกก็ทุคคนนิดว่าายัังงงไงบ้ เห็นแล้วตื่นเต้นกับเจ้าตัว A 5 2แล้วก็ A เ2็ดสไหมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้เสนอเสนอนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับอย่าลืมกดไล k ์กดแชร์ Subscribe